ครับครับอย่างนี้ผมตอบเลยนะครับคือตอบโดยไม่ต้องคิดมากนะครับนะอย่างนี้คือผมเนี่ยนะครับคือผมเป็นผู้ให้นะครับนะลูกน้องผมจ่ายสะบัดนะครับนะแล้วก็ในส่วนนักข่าวที่ไปกับผมอ่ะครับนะอย่างเช่นต่างนะครับนะผมก็ต้องบอกว่าเวลาไปทำข่าวผมหลายๆวันเนี่ยพวกนี้เขายกทีมไปนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปดูแลเขาหมดอ่ะนะผมก็ให้เขาหมื่นหนึ่งนะเขาก็ไปกินข้าวกัน 3-4 คนซึ่งผมมองว่ากับ 4-5 วันมันไม่ได้มากแต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้วนะนะครับผมก็เห็นว่านักข่าวน้องๆเหล่านี้เขาไม่เคยมาไถผมอย่างนี้ว่ะนะเขาไม่เคยมาขอเงินผมแล้วน้องๆ นักข่าวที่อยู่ตรงหน้าผมทุกคนนะครับนะเนี่ยที่มาอยู่ทำข่าวผมนานเนี่ยแทบทุกวันเนี่ยเราอยู่กันน่ะนะน้องเหล่านี้ก็ไม่เคยมาขอเงินผมแต่ถามว่าอะไรท่านเห็นไหมครับว่าผมเลี้ยงอาหารกลางวันถามว่าน้องๆที่มาที่นั่งเนี้ยเนี่ยท่านมากันเยอะแยะเนี่ยผมมีอาหารกลางวันเลี้ยงนะท่านรู้ไหมว่าเฉพาะอาหารกลางวันที่สโมสรตำรวจเนี่ยครับผมมีลูกน้องทำงานที่นี่เนี่ยนะอาหารข้าวกล่องที่นี่เนี่ยวันละ200กล่องนะครับเดือนเนี่ยผมจ่ายค่าอาหารกลางวันที่นี่เดือนละ 250,000 นะครับท่านไปเช็คได้เลยเงินถูกกฎหมายนะครับเป็นเงินผมเองอันนี้แค่ค่าอาหารนะเพราะฉะนั้นนักข่าวมาเนี่ยผมเลี้ยงหมดนะครับแต่ท่านรู้ไหมว่าไอ้เงินตรงนี้ผมจะเบิกหลวงยังไงนะครับผมจะเบิกหลวงได้ไหมมันเบิกไม่ได้เพราะเรามีงบประมาณจำกัดเพราะนั้นถ้าเราอยากให้ประสิทธิภาพมันดีนะครับเห็นไหมครับใครมาก็มาร้องที่ผมก็มีข้าวเลี้ยงเขาและอย่าลืมว่าชุดทำงานผมเลี้ยงเช้าเที่ยงเย็นและกลางคืนนะครับท่านก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่หนักมากนะครับสื่อทุกคนก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่อย่างหนักหน่วงผมเนี่ยแทบไม่ได้เข้าตอรอเลยนะครับเพราะว่าตอรอมันเข้าไปมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับมันแน่นไปหมดอ่ะที่รถก็ไม่มีเราก็เปิดที่นี่ให้นะครับก็ใครไม่รับความเป็นธรรมก็มาที่นี่นะครับเนี่ยเป็นเสริมนิดนึงครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องของสื่อมวลชนนี่นะครับในฐานะที่ผมเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งนักข่าวคงจะทราบแต่ว่าผมเลือกที่จะเป็นทนายคือสื่อมวลชนเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาก็ได้เงินจากสถานีอยู่แล้วแล้วน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นข้าวอาหารค่าน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่างผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาไปเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยผมก็ให้สถานที่เขาจัดอาหารกาแฟเป็นเรื่องปกติครับเพราะสินน้ำใจพวกนี้มันไม่ใช่เป็นการให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับเป็นสิ่งที่เราให้เพราะว่าเป็นความสมานฉันท์ที่ดีนักข่าวเนี่ยที่เขาจะขอตรวจสอบเนี่ยผิดข้อหาอะไรเลยครับข้อหาอะไรรับสินบนเหรอครับมันไม่ใช่เขาให้มาเนี่ยไปให้กินสินน้ำใจก็คือเอาไปกินข้าวกันพวกนี้นี่ไม่ชื่อว่าเป็นการให้สินบนนะครับมันไม่มีการผิดข้อหาแล้วผมว่าคุณจะดำเนินข้อดีข้อหาอะไรครับเดี๋ยวก็โดนอีกแล้วครับพนักงานสอบสวนที่จะมาเอานักข่าวเนี่ยบอกผมมานะถ้าใครโดนคดีเนี่ยบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะช่วยเขาไม่ได้ข้อหาอะไรเลยเราได้คุยกับนักข่าวที่เราแบบอยู่ใกล้ชิดเราบ้างไหมคะยังไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยครับคือวันนี้ก็เพิ่งทราบจากพี่นายถามเมื่อเช้านะครับว่าเนี่ยทราบว่ามีการเอาเงินให้นักข่าวบ้างมีอยู่4รายผมนึกขึ้นได้2คนผมก็บอกไปนะถ้าเหมือนที่ท่านนายชัยบอกว่ามันไม่ใช่สินบนนะครับมันก็เป็นคือคนเราเนี่ยมันเป็นคนไทยเหมือนคนไทยไหมโบราณเนี่ยท่านไปบ้านไหนก็มีตุ่มน้ำไว้หน้าบ้านเนี่ยนะท่านก็ไปตักตุ่มน้ำกินได้เหมือนท่านมาที่ผมเนี่ยผมมีข้าวเลี้ยงท่านก็กลายเป็นสินบนหมดอย่างนั้นนะครับนะผมคือท่านมาที่นี่เอาผมถามว่าท่านไปตอรอเนี่ยมีข้าวกินไหมเอาง่ายๆท่านท่านไม่ได้เอาเงินแบบพนันไปให้นักข่าวไม่ได้นักข่าวก็แค่นั้นเองคือแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะข้อหาอะไรอ่ะใช่ข่าวที่ตั้งข้อหาให้หน่อยสิใช่ไหมครับไม่งั้นแล้วผมก็มั่นใจว่านักข่าวหลายคนเรามีมิเกจิตมิเกจายกันแหละในต่างจังหวัดก็มีแบบนี้นะครับนะเอาผมไม่ได้เอ่ยว่าผมให้ไม่ให้อ่ะนะเวลาต่างจังหวัดเนี่ยบ้านนอกแหละท่านขับรถมาจากโอ้จากขอนแก่นมาโนนสะอาดอย่างเงี้ยยำพักผิดอาทิตย์นะโอ้เปิดแถลงข่าวผู้กับแถลงข่าวโอ้โหช่องเขาให้อยู่แล้วแต่ผู้กับบอกว่าเอ้ยผมฝากค่ามันลดหน่อย500ค่ามันลดค่ามันลดใช่ไหมเพราะคุณถ้าผมถามว่านักข่าวเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่เองถูกไหมครับแล้วถามว่าผมให้แค่นี้ตำรวจให้แค่นี้มันจะผิดตรงไหนวะผมถาม
เหมือนผมเป็นสาวัตรอยู่ชลบุรีเมื่อก่อนผมเรียกสื่อผมเป็นผู้กำกับใหญ่ผมเรียกสื่อผมก็บอกผมก็ให้ทุกทีนะเฮ้ยน้องเอาไป500ค่ามันลด300ค่ามันลดแต่มันไม่ใช่เป็นสินบนเนี่ยเพราะว่าเขามากันหมดแต่ว่าผมเรียนถามใช่ว่าท่านมาเยอะแยะอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยไปให้ท่านนะแต่ผมเลี้ยงอาหารท่านนะอย่างนั้นก็ให้สินบนด้วยดิให้สินบนถูกไหมผมเลี้ยงอาหารท่านน้องๆที่มาเนี่ยผมก็ไม่เคยให้น้องทุกคนก็โดนผิดด้วยโดนถูกไหมครับแต่ถามว่าน้องคนไหนที่ไปกับผมเนี่ยผมก็มีให้บ้างเพราะว่าคุณผมเห็นคุณเอารถไปแล้วคุณไปกัน4คนเนี่ยคนยกกล้องคนนึงใช่ไหมครับคนถือไมค์บ้างอะไรบ้างผมก็สงสารเอาอย่างนี้สรุปว่าเงินกับข้าวไม่ต่างกันครับถูกไหมครับครับใช่ครับข้าวก็เป็นเงินครับแต่ว่าข้าวคือกินเข้าไปครับแต่เงินก็คือเงินที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวผิดเงินก็ต้องผิดถ้าเงินผิดข้าวก็ต้องผิดด้วยครับแค่นั้นแหละครับครับ